สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2นะครับกับSpeed Rider ทางช่อง True Vision 691นะครับก็ตอนนี้แล้วนะครับว่าต่อไปเราจะทำอะไรกันนะครับมีรถสวยๆตรงนี้นะครับแน่นอนครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับชกอัพดีๆเดี๋ยวว่าคำว่าหนึบชก YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมนะเมื่อกี้มีกัน2คันแต่นี้เพิ่มอีก1คันใหม่แล้วกลัวว่ามันจะไม่แน่นมันจะไม่แน่นเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่ามี SSS เข้ามาถามนะครับอยากจะให้เราเอาไว้สุดท้ายแล้วกันเอาไว้สุดท้ายเลยคันนี้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดในวันนี้ต้องขอบคุณมากสำหรับสายบันเทิงนะครับนะขอบคุณจริงๆขอบคุณครับอย่าเพิ่งลายังไม่ได้ลาแนะนำตัวก่อนตัวจะให้แนะนำตัวจะแชร์อะไรกันบ้างนะครับเชิญเลยครับเริ่มต้นผมต้นสายบันเทิงครับสวัสดีครับดำรงตำแหน่งอะไรครับหัวหน้าเผ่าสายบันเทิงหัวหน้าเผ่านะฮะเขาเรียกว่าหัวหน้าเผ่าขี่รถอะไรครับ L 3 Limited ครับ L 3 Limited อ่ะต่อครับผมต้นทีดีครับบันเทิงครับไม่Justin Bieber พี่ GT นี่รายการประตูดูบินไม่เป็นไรไม่ใช่ครับพี่ครับไปครับองค์ขับเครื่องหรือว่าซุปเปอร์องค์นี่ซุปเปอร์องค์เน็ตไอดอลชื่อดังนี่ใช่ป่ะใช่นี่เลยนะครับนี่เน็ตไอดอลเลยป่ะเนี่ยที่แบบว่าขี่ๆแบบว่าเอ๊ะก็ยกร้อยอ่ะก็ยกยกไม่เป็นครับครึ่งมอเตอร์เวย์อ่ะต่อไปครับเอาต่อครับผมเบสบิ๊กวิวมาจากสายบันเทิงครับเบสบิ๊กวิวต่อไปครับออฟหน้ายาววิ่งเจ็ดออฟครับหน้ายาววิ่งเจ็ดก็ผมเป็นเองครับเดี๋ยวนะคำว่าออฟหน้ายาววิ่งเจ็ดนี่ได้แต่ใดมาต้องถามต้นครับเป็นคนตั้งกลุ่มนี้เขาแบบว่าจะเป็นอะไรที่แบบสบายๆนะกอล์ฟนะเพราะว่าอย่างชื่อกลุ่มนะครับแสงบันเทิงแต่จะมีคำจำกัดความแสงบันเทิงเลยลันเซ่เอาเป็นว่าตอนนี้ท่านผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วว่าแต่ละคันนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเป็นรถรุ่นกันบ้างนะครับเรามาเริ่มวันนี้คันแรกเลยคันแรกพี่ตู่ว่าไงของใครก็ไม่รู้ของใครเนี่ยของเขาของเขาหันก่อนตัวเองนะเป็น L3 ซูซูกิ L3 Limited Edition ครับปีไหนเนี่ย L3 นี่คือปี2013ทำไมถึงเป็น Limited ครับทำไมมันมีอะไรที่แตกต่างจากที่ไม่ใช่ Limited ตัวนี้มันตัวฉลองตัวฉลองครบรอบรู้สึกจะ100ปีของซูซูกิเขามาเป็นตัวอะไรพิเศษล้านคันป่ะล้านคันพี่เดี๋ยวไปเถียงครับสรุปกี่คันหรือว่ากี่ปีล้านคันล้านคันอ่ะสรุปจบตรงนั้นเล้าเลยแล้วไงต่อคือมาถึงเนี่ยตอนแรกเนี่ยเอ้ยตอนแรกขี่ CBR นี่หว่า CBR พี่แล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นตัว CBR เป็นทำรถแข่งคนดี CBR Honda เอาไปทำรถแข่งเอาไปแข่งครับผมอ้าวรถแข่งแล้วใครแข่งซุปเปอร์โอมครับนี่นี่นะฮะมีอยู่คนเดียวต่อผมไม่กล้าขี่ใจไม่ถึงพอได้ข่าวว่าเป็นหัวหน้าเผ่าที่ในกลุ่มที่ชอบยกล้อที่สุดนะแต่ว่าเป็นหัวหน้าเผ่าที่ยกล้อได้ประมาณข้ามหมดใช่ครับพี่ครับหมดโอ้โหสั่งทุกวันปลอดภัยที่มาปลอดภัยต่อหัวได้ทำอะไรบ้างเนี่ยก็คันนี้เอาให้น้องต้นทีดีอธิบายอันนี้เป็นช่างประจำกายเป็นรุ่นน้องครับโอเคถ้างั้นรบกวนเลยครับก็ตัวของแต่งเริ่มจากนะครับก็ระบบเบรกเขานะครับก็จะมีปั๊มเบมโบโลโก้แดงนะครับครับผมที่เป็นนิยมกันหน่อยนะครับครับช่วงปั๊มล่างลงมานะครับจะเป็น GP4 RX นะครับครับผมตัวนี้จะเป็นตัว108มิลนะครับแล้วก็มีของหนักก็จะมีโชคหน้าหลังโอลินครับนะครับตัวนี้โชคหน้าหลังโอลินนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีล้อมาเชซินี่ซึ่งมันคู่กับรถอยู่แล้วครับพี่ครับผมครับแล้วในส่วนของพวกอุปกรณ์คาร์บอนไฟเบอร์อะไรต่างๆอ่ะก็จะมีของพวกเคเบิลวูฟอะครับพี่ครับผมอย่างชิลหน้าก็จะเป็นเมจิคอลครับนะครับประมาณนั้นแล้วก็ครอบถังเคเบิลวูฟบางคนหลังตัวนี้จะเป็นตัวไทก้านะครับครับผมแล้วก็สบัดนี่ของสกอตครับใช่ครับตัวนี้เป็นของแต่งหมดเลยครับแล้วก็พวกไลน็อตทุกอย่างเป็นของโปรโบอ๋อได้ข่าวว่าก่อนมานี่ไปโปรโบกันนะใช่พี่รวมรวมตัวที่โปรโบหน่อยครับเติมน็อตกลัวแสงไม่เข้าเติมน็อตอ๋อเดี๋ยวไม่วิ่งใช่ไหมเดี๋ยวไม่วิ่งนะครับวิ่งครับแล้วก็ท่อตัวนี้เป็นเลดฟิตนะครับ CR นะครับตัวฟูลมันฟูลใช่ครับฟูลเต็มด้วยนะครับใช่ครับครับผมแล้วก็สวิงอาร์มหลังสวิงอาร์มหลังก็เป็นพวกชุดคาร์บอนเข้ามาชุดคาร์บอนมาชุดครอบชุดครอบใช่ไหมคาร์บอนไฟเบอร์ครับผมแล้วก็มีเติมด้วยก็พักเท้านะครับของกิเลส
VCR 38 GT นะครับประมาณตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับงานนิ่งเนียนเลยนะนี่ของประเทศอะไรอ่ะตัวนี้งานอังกฤษสามารถปรับได้ไหมจะมีตัวตัวนี้ตัวนี้มันสามารถปรับระดับได้ครับเลื่อนลงซ้ายขวาบนลงล่างตามสีด้านของผู้ขับขี่นั่นแหละนี่ก็หมายความว่าตัวอวบๆอย่างน้องต้นเนี่ยก็คือสามารถปรับได้ใช่จะเอาสูงเอาต่ำแอบแต่ไม่มองนะเรียกว่าที่ผมเซ็กซี่มันเซ็กซี่ใช่ไหมเซ็กซี่โอ้แล้วตัวเนี้ยเฮ้ยฝาครอบหลังแสดงว่าไม่รับคนซ้อนหรือยังไงอันนี้ต้องถามหัวหน้าเผ่าแล้วพี่ไม่มีใครซ้อนนะพี่จะบอกว่าโสดในส่วนเครื่องยนต์ดีกว่ากำลังแรงม้าให้แล้วเนี่ยมีการเพิ่มเติมในส่วนอะไรบ้างไหมเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์ผมรีแมปกล่องมีแมปกล่องตัวเดียวอย่างเดียวครับทำให้มันเป็นยังไงขึ้นมาให้มันสมูทวิ่งดีขึ้นให้มันยกล้อข้ามมดได้ง่ายขึ้นใช่เปิดแล้วมันยกขึ้นประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะนี่ต้นแล้วยางสลิกมาเลยเหรอผมถนัดอันนี้พี่นี่ช่วงนี้ฝนตกก็ให้ระวังให้ยังมีดอกไม่ได้ฝนตกมีดอกมันดูดไม่มีเรื่องไม่มีตังค์ซื้อใช่ถูกต้องอันนี้ยางพวกพี่นันธนาการทั้งนั้นนะครับโอ้นี่ก็ไปคร่าวๆนะก๊อฟนี่แค่คันแรกผมถามเลยว่าจบแล้วเนี่ยเท่าไหร่ราคาบอกได้ไหมบอกจะว่าของแต่งอะของแต่งที่ลงไปเนี่ยณตอนเนี้ยประมาณเท่าไหร่คิดเลขไหมหกเจ็ดแสนนะครับประมาณหกเจ็ดแสนครับก็แพงกว่ารถไปแล้วนะครับน็อตประมาณ 70,000 เนี่ยท่วมรถเลยกระตกคันนี้ก็คือล้านกว่าแหละเดี๋ยวอึ้งนิดนึงน็อตครับน็อต 70,000 ปอบปอบโบนฮะปอบโบเป็นร้านของซุปเปอร์โอมครับอ๋อซุปเปอร์โอมกับผมทำคู่กันเป็นต้นโอมปอบโบใช้ซูมหน้าหน่อยฮะใช้ซูมหน้าหน่อยขอซูมคนนี้เลยครับซูมหน้าคนนี้เลยปอบโบไงเอาขอทีต้นโอมปอบโบโอเคโอเคแล้วก็ว่ากันไปครับในเรื่องของ GX ที่เป็นตัวลิมิเต็ดอ่ะนี่เลยแม็กเบงยี่มาเองครับต่อเลยครับอัพเพลียอันนี้รถของเจ้าสำนัก JC แต่เจ้าสำนักแกป่วยไม่ได้มาส่งรถมารถเทพไปตรวจเลือดมาแต่ผมไม่รู้ผลเหมือนกันว่าไงผมไม่บวกครับเขาไม่บวกผมก็จะบวกมากกว่านี้แล้วล่ะผมบอกก็มาสิไม่เป็นไรเลือดมันผลยังไม่ออกเครียดๆอยู่ก็ไม่เป็นไรก็รอไปก่อนก็เลยให้ซูเปอร์โอมมาแทนซูเปอร์โอมมาแทนซูเปอร์โอมนี่ก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับรถตัวนี้นะฮะก็พอได้ครับคันนี้Aprilia RSV4 Max เดี๋ยวนี้3คันในประเทศไทยต่อยังไงนะต่อมี3คันในไทยไงไม่ว่าในไทยก็3คันก็แล้วมันพิเศษยังไงพิเศษยังไงครับโอมหนักแน่นโอมหนักแน่นยังไงครับใจเย็นๆไม่ทะเลาะกันหนักแน่นหนักผมหนักแน่นไม่เป็นไรพี่อยู่ด้วยมีโฟมไงมีการปรับแต่งอะไรไปบ้างคันนี้ก็มีหลายอย่างเลยครับทั้งคันเลยครับยกตัวอย่างเช่นล้อครับล้อ OZ Racing ของ OZ Racing ใช่ครับแล้วก็พวกปั๊มเบรกครับเป็นคาลิปเปอร์ของBambo ครับผมเป็น Bambo ครับนิกเกิลหมดนะครับเป็นนิกเกิลนะครับส่วนช็อคอัพแล้วก็โชคโอลินครับโอลินนะครับสะบัดอะไรครับเปลี่ยนเป็นโอลินหมดเลยครับปั๊มบนลอสซี่ครับลอสซี่ทำไมลอสซี่แล้วตัวนี้มันเฉลิมฉลองของแม็กเบงยี่ไม่ตีนตายแล้วก็พวกท่อครับเออท่อฟูอันถือไหมใช่ไหมเนี่ยให้เป็นท่อฟูของอาคาโบวิกครับผมนะครับปลายเป็นเคปราครับโอ้โหงานเนียนนะชุดเกียร์โยงใช่ครับอิตาลีนะครับเยอะอยู่ครับคันนี้รวมๆแล้วคันนี้ก็ล้านสี่ล้านสี่นี่เฉพาะของแต่งออกทั้งคันทั้งคันล้านสี่แต่ตัวนี้ราคาเต็มของรถก็ล้านกว่าเหมือนกันนะใช่ครับประมาณล้านสองกว่าล้านสองใช่ล้านสองครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวประมาณ3ปีได้แล้วไหม iV4 ตัวนี้หรือว่าที่เฉลิมฉลองให้กับ Max Bengi นะครับแล้วก็สเปคสแตนดาร์ดของมันเนี่ยมีจุดเด่นอยู่อย่างนึงที่แบบว่าเป็นตัวนี้ก็คือเป็นตัวชิประบบเกียร์ที่อยู่ที่มือนะครับใช่ครับเพราะว่าเขาแก้ปัญหาในเรื่องของการแข่งขันในรายการ Virtual Bike เนื่องจากการแข่ง Virtual Bike เนี่ยเมื่อมีการกิ้งโคโลลงไปพับเท้าอาจจะหักทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยเสริมตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นชิปเกียร์ที่มือที่มือไงเหมือนเกมกดเลยตึ๊กๆชิปอัพชิปดาวนะโดยที่ไม่ต้องบีบคลัตช์ด้วยใช่ครับเคยได้ลองขี่ไหมครับลองครับความเร็วเท่าไหร่ครับความเร็วตัวนี้ก็ทำได้ท็อปสปีดของตัวเองที่ทำได้ประมาณ28ได้ครับ280ครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นแอโร่ดินามิกเป็นไงแบบว่าสมูทดีครับสมูทนะแบบว่าคือเพียวลมไม่มีได้ครับรถขี่ดีครับเบาครับผมโค้งดีอะไรดีครับโอ้แต่ผมเคยขี่ในสนามไอวีโฟมขี่ยากจังอ่ะแต่ผมว่าความที่แบบมันเป็นสุ่มดีอ่ะรอบครับรอบมันรอบมันตันเพราะว่าเวลาที่เราขี่ในสนามโค้งแคบๆเนี่ยมันต้องมีแท็กชั่นในมือใช่ครับคำว่าแท็กชั่นในมือคือเมื่อเชนเกียร์ลงแล้วเนี่ยเราจะปิดคันเร่งมันไม่ได้
ต้องยกมันไม่ได้เพราะว่าคือต้องเหลือไว้หน่อยใช่เอาไว้แบบว่าให้ไหลถ้าหลดไปเลยแล้วเวลากระแทกออกรับรองออกไปนู่นอ่ะมันจะไปไกลคือต้องใช้เลี้ยงรอบมันเถอะต้องเลี้ยงรอบนะเราก็เลี้ยงไว้ใช่ป่ะสูบวีมันจะขี่ยากนิดนึงใช่ใช่เพราะท้องมันจะสูงช่วงนี้ท้องจะสูงต้องรอกอคันเร่งรอไว้ใช่ครับนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูตัวอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่ต้นเขาพาไปเนี่ยถือไม้ให้ที่ขอมาว่าอยากดูว่าเฮ้ยอาวันเอ็มเบอร์นี้นะครับหน้าเขาเหมือนกันมาใกล้ๆมาใกล้ๆนี่คนกับไอ้เมื่อไหร่นะครับทำไมล่ะมาเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อกี้มี SS ถามเข้ามาว่าอยากดูว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างมีอะไรไปบ้างตัวนี้คือเป็นรถรุ่นอะไรครับเป็นรุ่น Yamaha R1M ครับ R1M นะครับถือเป็นตัวสุดแล้วนะครับของซุปเปอร์ไบค์ในตอนนี้ของ Yamaha นะครับมีการปรับแต่งอะไรไปบ้างส่วนใหญ่ก็ปรับพวกระบบเบรกนิดหน่อยครับแล้วก็มีพวกคัทแล้วก็เป็นพวกคาร์บอนนะครับอ๋อราคาบอนที่ใส่เสริมมาอยู่นี่ใช่ครับนะครับในส่วนของโชคก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรน็อตด้วยโชคมีน็อตอะไรนะน็อตอะไรนะน็อตอะไรนะน็อตเปล่าอ๋อคือว่าเป็นโชคใหม่นะครับเป็นโชคของเออร์ลินในโชคหลังก็เปลี่ยนด้วยก็เออร์ลินด้วยนะครับแล้วก็มีเกียร์โยงนะครับมีพวกกันล้มต่างๆกันสไลด์ทางด้านแข็งตัวท่อนะครับตรงนี้เป็นฟูครับฟูใช่ป่ะไม่เป็นเซมิครับมันเซมิก็คือไวไปครับอ๋อไวไปอย่างเดียวนะครับส่วนอื่นมีอะไรเครื่องยนต์มีการปรับแต่งยังเลยครับเดิมเดิมใช่ครับโอ้โหคุณก๊อฟครับเดิมเดิมผมว่าก็ต้องถามเรื่องท็อปสปีดแล้วนะครับกับขี่กันมาขนาดนี้แล้วถามว่าท็อปสปีดที่เราทำได้นะที่เราทำได้250ยังไม่หมดเลยยังไม่หมดนะไม่กล้าอ๋อไม่กล้าใช่ครับอันนี้เช็คจากไหนเช็คจาก GPS ที่ติดมากับรถป่ะเขามีข้อมูลใช่ไหมมีครับแต่ไม่ได้เช็คก็จำจากที่เราบิดเอาครับอ๋อยังมีเวลาไปดูไม่เร็วพอครับส่วนมากถ้าเร็วพอจะไม่อ่านใหม่กันจะไม่อ่านเห็นใหม่นะยังมีเวลาไปดูใหม่นะเวลาพอดูเสร็จก็ผ่อนคันเร่งเลยครับโอเคแสดงว่าเป้าหมายของเราคือ210ก่อนใช่ป่ะบนไดโน่ไงไม่ใช่เลยขับขี่ปลอดภัยนะทุกคนนะยังไงก็รบกวนนิดนึงนะก็เฮฮาเรารู้กันไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังดีกว่าอยากดูเสียงลั่นๆตั้งแต่ละคันน่ะนะครับได้ข่าวว่ารถแต่ละคันในหูนี่เรดฟิกด้วยอะครับโปวิกด้วยเริ่มจากคันไหนดิผมอยากฟัง R1M อ่ะถ้างั้นเอาไว้สุดท้ายอ่ะสุดท้ายเลยก็ได้ไล่ไปผมขอตัวลิมิเต็ดก่อนแล้วกันขออนุญาตนะพี่ต้นนะต้องกดสวิตช์ครับกดยังไงฮะโอ้โหมีนี่ครับเสียงจาก Suzuki L3 New Edition โอเคครับไงครับคือเบิ้ลมันมีจังหวะนะไม่ใช่แบบแม่นแม่นแม่นเงี้ยเดี๋ยววาวก็ฉีกตายนะครับอัพเพลียเฮียพี่โฟร์อ่ะสมุกอมจะเล่นเองป่ะโอ้โหสตาร์ทเลยครับกำมันมือเลยในวันนี้พี่ตู่เช็คกงเช็คเกียร์นะเขาจอดไปไม่ใช่บ้างวันนึงตาลงนี่มาสไตล์แผบหอมปากหอมคอแผบสไตล์แผบนะครับก๊อฟจะเล่นเองไหมนั้นได้สไตล์ยังไงเนี่ยเข็นสไตล์กันโอ้มีแบ็คด้วยมีแบ็คด้วยว้าวปั๊บโอ้โหพอหอมปากหอมคอนะครับคนลุกกันเลยทีเดียวยังไม่จบยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีรถอีกหลายๆรุ่นนะครับที่มาโชว์อีกในเบรกหน้าช่วงนี้ก็ขอพักเบรกก่อนเดี๋ยวมาพบกันในเบรกหน้าครับ